แฟนคู่นี้ฮะบีน่ากับบุคลินนะครับนี่ก็เดี๋ยวนี้นะเขาแบบว่า speak English กันรัวๆเลยช่วงนี้เก่งมากทั้งคู่ใช่นะฮะแต่ว่าคุณแม่นานานะฮะก็มีความวิตกกังวลนิดนึงเหมือนกันนะฮะในเรื่องนี้นะครับรวมถึงสอนลูกให้เป็นคนที่ได้ใช้ชีวิตแบบหลากหลายด้วยละครับแม้จะมีราชรถมาเกยทุกครั้งเวลาไปไหนมาไหนแต่คุณแม่ลูกแฝดนานาไรบีนาก็เผยว่าหากไม่มีธุระเร่งรีบก็จะพาสองพี่น้องปีน่าและบรูคลินเดินทางด้วยรถสาธารณะบ้างทางรถไฟฟ้ารถเมล์และรถแท็กซี่เพื่อสอนลูกๆเรื่องการเดินทางที่ไม่ใช่จะมีแค่รถส่วนตัวคอยอำนวยความสะดวกทุกอย่างค่ะมันไม่ใช่ว่าวันนี้จะมีแค่รถส่วนตัวคือเราอยากให้เขารับรู้หลายๆอย่างว่าในโลกนี้มันมีหลายอย่างเพราะอย่างเวลาเราไปต่างประเทศเขาก็นั่งซับเวย์นั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาเมืองไทยเราก็ต้องโชว์ให้หมดว่าเมืองไทยมีอะไรบ้างเลยเขาไปได้หมดก็แล้วแต่เราว่าเราจะบอกเขาว่าวันนี้ไปอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือมันพอมันมีแต่รถส่วนตัวแล้วเราไม่เคยบอกเขาว่ามีอย่างอื่นเขาก็อาจจะไม่รู้ใช่แต่พอเขาเริ่มแบบเฮ้ยรถเมย์สนุกอะไรอย่างเงี้ยเขาอ้าววันนี้ไปรถเมย์ดีกว่าอะไรคุณแม่นานายังเผยอีกว่าช่วงนี้ต้องคุมเข้มกับลูกๆเรื่องการสื่อสารเยอะค่ะเพราะสองแฝด speak English พร้อมกว่าภาษาไทยเนื่องจากลูกๆเรียนโรงเรียนนานาชาติแถมที่บ้านยังพูดภาษาอังกฤษกันอีกแต่ถึงอย่างนั้นก็เลยส่งบีน่าและบรูคลินไปเรียนภาษาไทยเพื่อฝึกการพูดอ่านเขียนซะเลยค่ะพยายามเตือนตัวเองเหมือนกันว่าแม่ต้องพูดไทยแม่ต้องพูดไทยแม่ต้องพูดไทยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็จะพูดภาษาอังกฤษกับพ่อซะส่วนใหญ่แล้วก็ที่โรงเรียนแล้วเพราะฉะนั้นอยู่บ้านอยากเขาพูดภาษาไทยเยอะๆพี่เวย์บังคับยากเพราะว่าเวลาที่เขาจะสื่อสารหรือสอนกับลูกเวลาที่เป็นคำภาษาไทยลึกๆเขาก็สื่อสารไม่ได้แล้วมันกลายเป็นพูดไทยคำอังกฤษคำอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าพอลูกพ่อพูดลูกก็พูดตามบางทีแม่ก็เป็นด้วยเราก็เลยต้องหัดกันทั้งบ้านเลยว่าถ้าไทยเราก็จะไทยล้วนถ้าอังกฤษเราก็จะอังกฤษล้วนเราพยายามทับศัพท์ให้น้อยที่สุดความตั้งใจของนานาไม่ใช่ให้พูดแค่ภาษาไทยได้คือต้องอ่านออกเขียนได้สื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดีคือเป็นภาษาแรกของเขาอะเขาต้องทำให้ได้ซึ่งนานาก็ได้ปรึกษากับหนุ่มเวสามีเรื่องการส่งลูกๆไปเรียนเมืองนอกด้วยแต่ยังไม่วางแผนว่าจะเป็นในช่วงการเรียนชั้นไหนค่ะ